ใส่บาตรผ้าตอนเช้าหวังว่าจะได้บุญนะได้บุญจริงๆเพื่อนบุญเต็มที่ที่เต็มโถภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะนี่มีใครอยากเติมเกมบล็อกฟุตหรือว่าแมปต่างๆในโรบล็อกหรือเปล่าพี่ขอแนะนำร้านนี้เลย WDWD Shop ร้านขาย ID ไก่ตันบล็อกฟุต King Legacy เบดบอลและแมปต่างๆในเกมโรบล็อกมีกดผลถาวรบริการกดเกมผ่านแมปต่างๆครบจบในที่เดียวใครสนใจอยากซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆผมก็แนะนำเว็บนี้เลยครับ WDWD Shop อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับพิกัดร้านอยู่ใต้คำอธิบายคลิปนี้ไปกันเลยนักรบมังกรมีอยู่จริงทุกคนดูนี่สิเนี่ยมันอโปจากเรื่องกาฟูเพนด้านี่วะใช่แล้วกูคือนักรบมังเกและพลังของกูก็คือก๋วยเตี๋ยวผมสัญญากับหมอว่าจะดื่มกาแฟแค่วันละแก้วกาแฟแก้วที่ผมดื่มวันละแก้วจริงๆครับหมอผมไม่ได้โกหกหมอเลยนะแก้วเดียวจริงๆอ่ะถ้ามึงจะดื่มแบบนี้ดื่มวันนี้ตื่นอีกทีชาติหน้าเลยนะมึงผมก็สงสัยนะทำไมเราต้องดื่มกาแฟหลังตื่นนอนทั้งที่เราก็นอนมาอิ่มแล้วมันก็น่าจะตื่นตัวทั้งวันไม่ใช่เหรอสิ่งที่ผู้เล่นไมค์ข้ามเห็นมันก็แค่ชาวบ้านตาดำๆอ่ะสิ่งที่ชาวบ้านเห็นโอ้ไม่ลูกเห็นนั่นไหมมันมีผีลอยได้มาวนเวียนอยู่แถวบ้านเราแล้วมันจะปนทุกอย่างจากเราแถมมันจะเอาตัวเราไปด้วยรีบหนีไปลูกพ่อเราเห็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านปกติแต่ชาวบ้านมันมองเราเป็นผีจงเรียกกูว่าโจรในข้ามฮีโร่ซะเฮ้ยเพื่อนมีแมงมุมติดกระจกรถกูอ่ะก็ไม่ยากเพื่อนก็ใช้ที่ปัดน้ำฝนไงง่ายจะตายโอเคปัดแล้วนะเยี่ยมเลยเพื่อนมันยังอยู่วะก็ไม่รู้เหมือนกันอะแล้วทำไงต่อจอดรถแล้ววิ่งสิมึงรออะไรล่ะคนที่กลัวแมลงก็กลัวแมลงจริงๆนะครับอย่างเช่นผมกลัวแมงมุมผมก็ไม่อยากจะใกล้มันแล้วก็ไม่อยากจะเห็นมันด้วยแล้วน้องๆล่ะครับกลัวสัตว์อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะหรือว่าไม่กลัวเลยถ้าไม่กลัวนี่เก่งมากๆณถนนแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งใครบางคนที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแวนวันวันวันแวนพี่เท่านั้นกูบอกกูเตือนแล้วนะไม่ฟังเองนะได้มาอยู่กับพวกกูนะมึงอะเขาบอกให้ขับช้าๆแต่มึงเบิ้ลไป120เดี๋ยวอีกไม่นานมึงก็เปลี่ยนเซิร์ฟมาเจอพวกกูและเพื่อนทะเลาะกับแฟน5นาทีต่อมามันคืนดีกันสภาพของผมเพชรดีกียาวๆไปถ้ามึงจะมาหลอกกูแบบเนี้ยเพชรดีกี10โลก็ไม่พอกูจะกินแทนข้าวแล้วเนี่ยหมามาเยอะแล้วนโปเลียนขี่ม้าโคตรเท่มีสง่าราศีในอันกาลสินว้ายมึงทำอะไรกูเนี่ยกูบ่รู้ว่ามันสิเฮ็ดจังซี่ซอยกูแน่เรียบร้อยครับในอันกาลสินลับเละนี่คือศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างบอดเกมหมากรุกกับพ่อของผมมึงคิดว่ามึงเก๋าเกมมากกว่ากูอย่างนั้นเหรอเฮ้กูเป็นระบบคอมพิวเตอร์กูชนะมึงอยู่แล้วเดี๋ยวมึงได้เจอฝีมือแชมป์หมากรุก10ปีซ้อนกูเจอกูแน่ไอ้บอดโอ้โหนี่มันศึกล้างตากันชัดๆระหว่างบอดกับพ่อใครจะชนะกันแน่วะเนี่ยทำบุญเพื่อกลบบาปแม่ที่นี่เขาไม่ทำกันอย่างนั้นย้ายศาสนาเพื่อรีเซ็ตบาปใช่แล้วที่นี่เขาทำกันแบบนี้เพียงแค่คุณย้ายศาสนามาจากอีกศาสนาหนึ่งคุณก็ไม่มีบาปติดตัวมาแล้วมันคือการรีเซ็ตบาปยังไงล่ะแบบนี้มันก็ได้หรือวะนี่แต่ละศาสนาเขาเปิดเซิร์ฟไปของตัวเองกันหมดเลยเหรอเนี่ยอยากจะถามเพื่อนกฎนิวตันข้อที่3เขาบอกว่ายังไงวะห้ามประพฤติผิดในกามสีหน้าเซอร์ไอแซคนิวตันฮะอะไรนะมึงไปเกี่ยวอะไรกับศาสนาพุทธพวกมึงประพฤติผิดในกามอะไรมันไม่ใช่เจอไอ้แซกนิวตันกูทำหน้าเออเลยอยากไปกางเต็นท์แบบคนอื่นๆเขาแต่งบน้อยว่ะคนอื่นกางเต็นท์รับลมหนาวชิวๆส่วนผมกูกลายเป็นดักแด่ละงบน้อยก็ต้องทำใจครับผมพันสกูไปเข้าต้มมัดเลยมึงน่าสงสารพี่คนนี้จังเลยวะแค่นี้กูก็ไร้เทียมทานละมึงมาเลยจะรถถังหน้าไหนกูจะยิงมันให้กระจุยไปเลยโนรถถังเบดล็อกที่ว่ารถถังแข็งแกร่งที่สุดในไมน์คราฟต์ดีว่ะใครเจอลายนี้เข้าไปถึงกับถอยหนีอะไรทีเดียวแข็งแกร่งสุดๆไม่มีใครสามารถทำลายได้หลังจากไปฟิตเนสมาเป็นปีๆเพิ่งมาทราบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่หุ่นแต่มันอยู่ที่หน้ากูนี่แหละแม้กูจะหุ่นสวยแค่ไหนหน้าตากูไม่ผ่านเขาก็ไม่ชอบกูอยู่ดีทำไมต้องตัดสินกันที่หน้าตาด้วยวะโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนปอบๆโปรโมชั่นร้านบุฟเฟ่ส่วนสูงต่ำกว่า100ซมกินฟรีครูอนุบาลที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวไปเลยเด็กๆร้านบุฟเฟ่นี่เขาให้เรากินฟรีกินให้น้ำใจเลยนะลูกๆได้ครับคุณครูโนครูอนุบาลพาอนุบาลไปถล่มร้านบุฟเฟ่เปิดวันแรกเจ๊งตั้งแต่วันแรกเลยคุณและเพื่อนที่กำลังดีใจพอถึงคาบว่างสักทีครูก็ได้ประสาทที่ผมมาจากไหนไม่รู้สวัสดีเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพีทาโกรัสกันนะเดี๋ยวครูมึงมาจากไหนไม่ใช่ข้ามึงด้วยนะเนี่ยไม่ครูจะสอนต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ครูปล่อยกูไปใช่ครับครูคณิตศาสตร์จะโผล่มาช่วงเวลาที่เราว่างเสมอและนี่คือสาเหตุที่ผมชอบดูการแข่งขันแทงสนุกเกอร์แน่นๆเลยนะพ่อหนุ่มโอ้ยจะมองมุมไหนก็แน่นโอ้ยแน่นไปหมดนี่แหละครับสาเหตุที่ผมชอบดูสนุกเกอร์เพราะผมจะได้ดูแบบชัดๆเต็มตาไงล่ะที่ที่ผมได้ไปเที่ยวบ่อยที่สุดในปีนี้ได้แก่ถ้ำริมทะเลนั่นเองอ
งเปิดคอมมาทีไรเจอวิวนี้ทุกทีผมได้ไปบ่อยมากๆครับนี่แหละครับสถานที่ที่เที่ยวบ่อยที่สุดของคนทำงานเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวสักทีครับอยู่แต่หน้าคอมเจอแต่วิวนี้ประจำเลยแล้วทุกคนล่ะครับตั้งวอลเปเปอร์เป็นภาพอะไรผมตั้งเป็นภาพอนิเมะนะอย่าลืมเม้นมาบอกกันด้วยนะครับคุณที่กำลังเล่นเกมตอนตีสามแล้วแพ้ยับเยินหลายตาติดผีในห้องที่ดูคุณเล่นมานานไกลวะกูยังเล่นได้ดีกว่ามึงซะอีกชาติที่แล้วเนี่ยกูลากหัวคมๆได้ร้อยคิวมึงอะไรเนี่ยเดินไปปุ๊บโดนยิงปั๊บมึงอะไรเนี่ยถ้ามึงยังเล่นไม่เก่งกูจะเข้าสิงไปเล่นแทนมึงแล้วนะผีมันรู้สึกโกรธเมื่อคุณเล่นไกลเมื่อคุณเอาแมวไปปล่อยวัดกูกลายเป็นเจ้าอาวาสและใส่บาตรก็ใส่ปลาทูสัก 2-3 แข่งมาให้ตมานะตมาชอบกินปลาทูโนเอาแมวไปปล่อยวัดจนแมวเป็นเจ้าอาวาสถ้าหาแฟนไม่ได้แล้วแฟนมันหายากขนาดนั้นก็ไปหาผัวแทนเลยสิจ๊ะมาสุดหล่อไม่นะจากชายชาตรีกลายเป็นชายแท้ซะงั้นอุลตร้าแมนและสัปปะหลาดกำลังต่อสู้กันจนตึกลาบ้านช่องพังพินาศไปหมดช่างก่อสร้างที่เห็นสิ่งนั้นเดี๋ยวมึงจะให้กูสร้างตึกขึ้นมาทำเพื่อ no. แล้วมึงจะมาต่อสู้กันและถล่มตึกกูแบบนี้ขอลาออกไปเลี้ยงควายดีกว่าใช่ครับคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องอุลตร้าแมนก็ได้จะเป็นช่างก่อสร้างนี่แหละครับที่ต้องมาสร้างตึกใหม่หมดทั้งที่ตัวเองสร้างเสร็จไปแล้วทำไมทำเพื่อแต่ก็มีข้อดีอยู่อย่างนึงนะครับคือช่างก่อสร้างพวกนี้ไม่ตกงานแน่นอนเพราะว่ามีงานให้ทำอยู่ทุกวันแกร็บไปรวมกันอยู่ที่จุดเดียวมันไปรวมอะไรกันเยอะแยะตรงนั้นวะเนี่ยตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวะโว้แล้วทำไมมันมากองกันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโทษทีเพื่อนกูเผลอกดแก๊ป30คันรวดเดียวพร้อมกันมันก็เลยเป็นแบบนี้นั่นกูว่าแล้วอย่าไปหากดทีเดียวพร้อมกันนะทุกคนสภาพมันก็จะกลายเป็นประมาณนี้แหละนี่คือลิฟต์ที่จะพาคุณไปอีกโลกหนึ่งกดชั้นสีได้วับไปเนเธอร์แน่นอนเพราะนี่คือประตูในไมคราฟเออว่ะคนทำนี่ก็ครีเอทเนาะไม่รู้ว่าจะทาสีลิฟสีไหนก็ทาเป็นไมคราฟซะเลยเด็กๆน่าจะชอบหน้าดูนะเนี่ยแต่พี่ครับแต่ทางนั้นมันไปนรกไม่ใช่เหรอและประตูสวรรค์อยู่ไหนอะเออว่ะแล้วทำไมต้องทำเป็นประตูนรกประตูสวรรค์อยู่ไหนวะนี่มันดาร์กมีมเดือนนี้เราจะเลิกใช้เงินไปกับของไร้สาระแล้วนะพัสดุที่ประสงค์ถึงผมใน3วันต่อมาเฮ้ยเครื่องเป่าลมนี่น่าสนใจดีจังเลยมันมาอยู่ที่บ้านกูแล้วล่ะนี่บอกว่าจะเลิกใช้กับเรื่องไร้สาระวะเฮ้ยอันนี้มันจำเป็นนะเพื่อนเอามาเป่าลมฟี่ฟี่ฟี่เราก็มีความสุขไงใครของมึงวะเนี่ยบางครั้งเราก็มักซื้อสินค้าโดยที่ไม่คิดก่อนว่าเราจะได้ใช้มันหรือเปล่าเมื่อคุณเป็น NPC แล้วคุณเห็นผู้เล่นกดเซฟแล้วชักดาบออกมามันจะทำอะไรน่ะกูรู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกูรีบเพ่นดีกว่าใช่ครับเมื่อผู้เล่นกดเซฟแสดงว่าผู้เล่นอยากจะเล่นนอกบทเพราะฉะนั้น NPC ที่เห็นหนีไปให้ไกลถ้าหนีไม่ทันนี่เล่นไปครีแน่นอนพ่อแม่บอกกับผมว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะอยู่ที่นั่นลูกผมอยากครองโลกครับพ่อครองใจเธอให้ได้ก่อนนะลูกค่อยไปครองโลกโอ้ยพ่อก็พูดตรงเกินไงสีหน้าของคนที่รออยู่ข้างหลังผมตอนเห็นผมกำลังนับเศษเหรียญอยู่หน้าเคาน์เตอร์เสร็จแล้วยังน้องชายกูยืนรอไป10นาทีแล้วมึงนับอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเจ้าพี่ขอนับเหรียญสตางค์อีกสัก2เหรียญได้มั้ยพี่รีบๆนะกูยิ่งหิวข้าวอยู่นี่เขาจ้องแบบจ้องเหมือนจะกำคอเราเลยอ่ะถ้าไม่รีบตอนนั้นน่ะพี่เขาคงอุ้มกูขึ้นรถตู้สีทองไปแล้วมั้งใครเคยเจอสถานการณ์นี้บ้างครับกดดันแบบสุดๆเด็ก2024อันนี้มันคืออะไรอ่ะทำไมไม่รู้จักเลยเด็กยุค2000โอ้ยคิดถึงเหลือเกินตอนที่ฉันส่งเกม Minecraft เถื่อนให้นายเราต้องใช้โปรแกรมนี้ส่งให้กันโอ้ยคิดถึงมากเด็กยุค2000จะเข้าใจดีครับเวลาที่จะส่งเกมหรือส่งไฟล์อะไรให้กันต้องใช้โปรแกรมนี้แหละฮะแต่ผมลืมชื่อไปแล้วนะว่ามันชื่ออะไรผมที่รออีซี่บอยอนุมัติโพสต์กูกลายเป็นโคกระดูกเลยกูตายเกิดใหม่ไป3ชาติแล้วพี่อีซี่บอยยังไม่อนุมัติโพสต์กูเลยอ่ะต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับแอดมินที่ดูแลเขาอนุมัติช้าแต่ก็โพสต์ไปเลยครับผมเดี๋ยวเขาตามไปอนุมัติเองนะก่อนใช้หัวฟูอ่ะเพื่อนหาแชมพูดีๆให้กูใช้หน่อยสิหลังใช้อ้อเรียบเนียนสวยคมกริบอ่ะสาวๆยังหันมองอ่ะว้าวแชมพูนี่มันสุดยอดไปเลยแต่สิงโตใช้มันยังแบบเนียนกริบเลยอ่ะน่าซื้อมาลองจังเลยอ่ะผู้หญิงถามว่านายเคยเศร้าไหมอ่ะในชีวิตเนี้ยเศร้าแบบมากๆอ่ะเธอไม่เข้าใจหรอกว่าความเศร้าเนี่ยมันเศร้าขนาดไหนหอมตกแล้วลาวามันไหลมาทับแล้วของก็หายหมดเลยนี่แหละเศร้าที่สุดในชีวิตฉันเลยแหละโอ้ไม่นะนี่มันความเศร้าของใครหลายๆคนที่เล่นMinecraftเลยนี่หว่าตุยแล้วของกระจายแถมลาวาก็ยังมาไหลทับอีกนี่แหละสิ่งที่เศร้าที่สุดดูสิในกองนั้นมันมีเพชรตั้ง8ก้อนน่ะน่าเสียดายมากมีคนบอกว่าโลมาเป็นสัตว์ที่น่ารักเอ๊ะอยากกินกล้วยว่าอยากกินตับเด้งหน่อยมันหนีกันนะนี่เป็นตัวบ้าอะไรวะเนี่ยชาวต่างชาติที่ลงทุนมานอนอาบแดดเพราะอยากให้ผิวคล้ำลงเฮ้ยนอนสักชั่วโมงแล้วกันนะให้ผิวรอแทนๆสาวจะได้ชอบผมที่เตะบอลตอนเที่ยงคืนมา3วันเนี่ยขนาดกูเตะตอนกลางคืนนะเนี่ยผิวกูยังคล้ำเลยมึงจะไปอาบแดดอะไรนักหนากูนี่คล้ำโดยธรรมชาติใช่ครับคนเรามักชอบทำในสิ่งที่เราไม่มีอย่างเช่นฝรั่งก็อยากจะผิวแทนส่วนคนเอเชียก็อยากจะผิวขาวแล้วก็มักจะสลับกันแบบนี้แหละฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์และกด Subscribe ให้ถึง3ล้านซับไปเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณแฟนอาร์ตท้ายคลิปด้วยนะครับสวยมากๆเลย